ในขณะที่เรื่องที่ทำเลยเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่ครม.มีมติฮะตรึงค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเนี่ยฮะค่าไฟฟ้า 4.18 บาทต่อหน่วยนะแล้วก็ใช้ไม่เกิน300หน่วยมีส่วนลดนะอันนี้ถึงธันวาปี67ส่วนน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรถึงตุลา67นะอ๋อพูดถึงราคาน้ำมันนิดนึงวันนี้เบนซินกลุ่มเบนซินก็ลงให้50สตางค์นะคะครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคฮะรัฐมนตรีว่าการพลังงานเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลฮะตึงจนถึงตุลาเนี่ยมีการหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีคลังค่ะนะหลังจากที่มีการประชุมครม.วันก่อนแล้วก็มีความเห็นพร้อมกันว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยขอให้มีการปรับลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลงค่ะเห็นไหมในเนื้อน้ำมันอย่างที่เรียนไปอ่ะมันมีทั้งส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน มีทั้งส่วนที่เป็นภาษีนะส่วนที่เป็นตัวเนื้อน้ำมันจากโรงกลั่นในส่วนหนึ่งค่าการตลาดอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะลดเนี่ย มันต้องไปดูว่าอันไหนลดได้อันไหนลดได้อันไหนดึงออกอันไหนดึงออกทีละชั้นทีละชั้นส่วนของภาษีเนี่ยนะลดได้ไหมพลังงานบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลดภาษีสรรพสามิตแต่ภาษีคนจะลดคือคลังไงหาหรือนอกรอบแล้ว อยากให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงพยุงให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน33บาทต่อลิตรแล้วมันจะลดผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันเพราะถ้าเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหนี้ทะลุขึ้นไปแสนกว่าล้านแล้วออกไปเรื่อยๆเฉพาะบัญชีจากน้ำมันเนี่ย6-7หมื่นล้านแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะลดประเทศอาเซียนมีประเทศที่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันอยู่3ประเทศเวียดนามสิงคโปร์และไทยเวียดนามเก็บอยู่1บาท70สตางค์ต่อลิตรสิงคโปร์เก็บอยู่5บาท54สตางค์ต่อลิตรไทยเก็บอยู่5บาท99สตางค์ต่อลิตรและยังมีภาษีท้องถิ่นอีกนะ60สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงภาษีเนี่ยถ้าลดได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้มุมของรัฐมนตรีพลังงานค่ะนะแต่ในมุมของคลังนะให้อันนี้อีกมุมนึงนะคลังเขาต้องดูเรื่องรายได้ไงคลังเองการเก็บภาษีจากน้ำมันเนี่ยเข้าแผ่นดินเนี่ยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลนะทุก1บาทเนี่ยนะถ้าลดไปเนี่ยมันหมายถึงรายได้ที่หายไปเนี่ยหลายหมื่นล้านนะอาจจะเป็นแสนล้านในซ้ำต่อปีนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดว่าจะเอารายได้ส่วนไหนมาแทนใช่ไหมไอ้ตรงจุดเนี้ยที่ต้องคุยกันล่าสุดเนี่ยมีการคุยกันนอกรอบแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าคุยกันได้แล้วคลังมีช่องทางในการหมุนทางอื่นนะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะอันนี้ต้องดูทั้งสองด้านว่าลงตัวทั้งคู่ส่วนเรื่องอื่นเรื่องร่างกฎหมายที่เอามาแทนกองทุนน้ำมันคุณพีรพันธ์บอกว่าร่างเสร็จแล้วรอทบทวนถ้อยคำแล้วก็จะให้คณะทำงานกฎหมายรวมไปถึงกฤษฎีกาตรวจสอบเพื่อที่จะผลักดันเข้าครม.ต่อไปหลังจากนี้จะให้มีผลใช้บังคับได้ก่อนสิ้นปี67นะก็จะแก้ไขให้สำเร็จให้ได้นะเรื่องของระบบของน้ำมันฮะ ไม่ฉะนั้นเข้าไปแตะอะไรมากไม่ได้เลยนะอันนี้คือแนวทางการแก้ไขฮะ ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปอ่ะนะอันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมนะหลังจากที่เข้าไปพยุงดูแลเรื่องค่าครองชีพเรื่องค่าไฟค่าน้ำมันเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างกระทรวงพลังงานก็ออกมามีแอคชั่นนะคะที่ให้ผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายใช่ไหมคะที่จะต้องมีการชี้แจงถึงที่มาของราคาคือออกเป็นกฎหมายเลยนะว่าต้องมีการแจ้งต้นทุนนะแจ้งต้นทุนของตัวเองนะแต่ระบบใหญ่เนี่ยมันต้องมีกฎหมายออกมาซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องทำภาพรวมให้ได้นะตอนนี้คุณพีรพันธ์บอสเสร็จแล้วเหลือแต่กันกรองนะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะก็ต้องรอดูว่าจะมีหน้าตายังไงออกมาส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็สนับสนุนนะมาตรการตรึงค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยช่วยประชาชนได้เยอะครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีพลังงานนะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือรถปลดสร้างแนวทางพลังงานไทยตามที่รัฐมนตรีพีรพันธ์ขับเคลื่อนเนี่ยยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือระบบตอนนี้มันใช้กันมากว่า50ปีนะควรทำอย่างยิ่งอันนี้คุณธนกรสนับสนุนส่วนคุณพีรพันธ์เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติฮะเมื่อวานนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงนะกฟผ.ปตท.กระทรวงพลังงานและเศรษฐกิจนะเมื่อวานนี้ร่วมกันถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแถลงข่าวครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมฮะเมื่อวานนี้ก็จะมีโครงการในส่วนของกระทรวงพลังงานฮะส่งเสริมสุขภาพประชาชนกกพ.นะคะในฐานะหน่วยงานในกำกับก็จะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าติดตั้งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานพยาบาล73แห่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีโครงการ10โครงการสืบสานพระราชปฏิธานของกฟผ.ปลูกป่า 72,000 ไร่อย่างเงี้ยอันนี้คือในส่วนของกระทรวงพลังงานค่ะนะ